ัดช้างรอบกำแพงเพชรโบราณสถานวัดช้างรอบตั้งอยู่บนเนินเขาลูกรังนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือที่เป็นเขตอรัญยิกหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นเขตป่าของเมืองเก่ากำแพงเพชรผังของวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยมีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ซึ่งรูปแบบการสร้างขององค์เจดีย์ได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์ช้างล้อมในศิลปะสุโขทัยเจดีย์ประธานประกอบด้วยฐานประทักษิณสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีบันไดกลางทั้ง4ด้านส่วนของผนังฐานสี่เหลี่ยมของเจดีย์ประธานประดับประติมากรรมรูปช้างปูนปั้นจำนวน68เชือกผนังระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนต่ำรูปพันพฤกษาโดยลวดลายปูนปั้นรูปใบระกาที่ปรากฏบนแผงคอประติมากรรมรูปช้างมีความคล้ายคลึงกับลายชายผ้าของเทวรูปพระอิศวรสำริดที่พบที่เมืองกำแพงเพชรซึ่งมีจารึกที่ระบุปีพุทธศักราช2053จึงสามารถกำหนดอายุได้ว่าเจดีย์ประธานวัดช้างรอบแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่21ชานบันไดแต่ละด้านประดับสิงและทวารบาลปูนปั้นบันไดด้านบนสุดที่เข้าสู่ลานพระทักษิณทำเป็นซุ้มประตูมีหลังคายอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังส่วนลานพระทักษิณก่ออิฐเป็นกำแพงเตี้ยๆล้อมรอบและเชื่อมซุ้มประตูทั้ง4ด้านทั้ง4มุมของลานพระทักษิณมีฐานเจดีย์ขนาดเล็กพบหลักฐานส่วนยอดที่หักเป็นเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองส่วนเจดีย์ที่อยู่เหนือชั้นฐานพระทักษิณคงเหลือเฉพาะชั้นหน้ากระดานแปดเหลี่ยมและชั้นหน้ากระดานกลมส่วนองค์ระฆังขึ้นไปพังทลายไปหมดแล้วที่ชั้นหน้ากระดานกลมเหลือฐานแปดเหลี่ยมมีช่องรอบองค์เจดีย์และประดับภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติที่ยังหลงเหลือให้เห็นเช่นภาพเจ้าชายสิทธัตถะประลองสอนส่วนบริเวณด้านล่างของภาพปูนปั้นมีการประดับด้วยประติมากรรมดินเผารูปหงส์และกินรีด้านหน้าเจดีย์ประธานมีฐานวิหารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายในวิหารปรากฏแนวแท่นอาสนะสงฆ์และฐานประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเสารองรับเครื่องบนเป็นเสาศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมหลังคาแต่เดิมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเจดีย์ทรงระฆังที่มีการประดับประติมากรรมรูปช้างล้อมรอบฐานของเจดีย์หรือที่เรียกกันว่าเจดีย์ช้างล้อมนั้นนิยมสร้างกันมากในสมัยสุโขทัยอาทิวัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลัยวัดช้างล้อมและวัดสรศักดิ์แห่งเมืองสุโขทัยสันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมและคติการสร้างเจดีย์ช้างล้อมจากการติดต่อสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาผ่านทางเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทในลังกาโดยมีแนวคิดหลักมาจากคติเรื่องศูนย์กลางจักรวาลโดยสื่อว่าเจดีย์ประธานทรงระฆังคือเขาพระสุเมนโดยมีช้างที่มีหน้าที่แบกหรือค้ำเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บท่ากรมศิลปากรเรื่องราวของมรดกโลกของเมืองกำแพงเพชรยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายวัดที่เราเดินสำรวจโดยรอบเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังในภายหลังนะครับ